สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาดังนี้วันนี้เวลา 9:09 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับโครงการสนับสนุนทุนพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูลที่เคยประสบภัยสึนามิและนักเรียนจากโรงเรียนในความช่วยเหลือของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรีโดยมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ครูในภูมิลำเนาของตนเองจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี2554ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานแล้ว19คนโดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้าบรรจุตำแหน่งครูแล้วจำนวน5คนจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการศึกษาทดลองการเลี้ยงแพะพระราชทานพันแบล็กเบงกอลและพันชามีซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการศึกษาทดลองการเลี้ยงผสมพันธุ์และขยายพันธุ์เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการเลี้ยงแพะขยายพันธุ์และประกอบอาชีพที่ผ่านมาสามารถขยายพันธุ์และพระราชทานแพะแก่ส่วนราชการและราษฎรกลุ่มต่างๆอาทิกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหมู่บ้านหูแต่ตูวอจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมีขยายพันธุ์เพิ่มแล้วภายในหมู่บ้านแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลเป็นแพะที่มีขนาดเล็กสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรมีขนสั้นดำหรือขนสีดำสีน้ำตาลเข้มเป็นเงาใบหูมีขนาดเล็กตั้งชี้ไปข้างหน้าจุดเด่นของแพะสายพันธุ์นี้คือมีความสมบูรณ์พันธุ์สูงสามารถผสมพันธุ์ได้ทั้งปีนิยมเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนังเป็นหลักโดยเนื้อมีคุณภาพดีและหนังมีราคาแพงส่วนแพะพันธุ์ชามีลักษณะเด่นคือมีขนาดตัวโตให้เนื้อได้ดีสามารถให้น้ำนมได้มากมีคุณภาพนมดีและสามารถให้อัตราการเกิดลูกแฝดสูงนอกจากนี้ยังมีการพัฒนานำกากเมล็ดมะรุมที่ได้จากการสกัดน้ำมันเมล็ดมะรุมซึ่งมีโปรตีนสูงไปใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงแพะด้วยโอกาสนี้พระราชทานแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลแก่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับทดลองเลี้ยงและแก่หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้จากการเลี้ยงแพะให้แก่ชุมชนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปประกอบด้วยโซนนิทรรศการ3โซนได้แก่โซนพระราชประวัติของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกต้นแบบของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์โซนใต้ร่มพระบารมีแสดงการสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและส่วนประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงประวัติและพัฒนาการรวมถึงการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรูปแบบต่างๆอาทินิทรรศการระบบมัลติทัชสกรีนและวิดีโอพาราเรตเช่นกำเนิดแห่งต้นกล้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งเมื่อปี2510มีชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคใต้เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรกและมีนักศึกษารุ่นแรกเพียง50คน
การแสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนและประวัติความเป็นมาของศาสตราจารย์ดร.สตางค์มงคลสุขผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ได้สำเร็จการจำลองสถานีโคกโพรูสมิแลจังหวัดปัตตานีและการจำลองตู้รถไฟที่นำนักศึกษาศาสตร์รุ่นแรกที่แต่เดิมเรียนที่อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ถนนศรีอยุธยาชั่วคราวออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพงกรุงเทพมหานครเพื่อย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตปัตตานีโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวปัตตานีปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย5วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ1ใน5ของอาเซียนภายในปี2570เวลา 15:12 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงาที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุนพระราชทานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าปรับปรุงและซ่อมแซมโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยสึนามิจังหวัดพังงาจำนวน5แห่งคือโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์โรงพยาบาลกระปงชัยพัฒน์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุ่งรักชัยพัฒน์ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานแล้วจำนวน10รุ่นรวม74คนสำเร็จการศึกษาจำนวน42คนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ประสบภัยสึนามิในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน24คนได้แก่แพทย์1คนทันตแพทย์1คนและพยาบาล22คนนอกจากนี้ยังมีนักศึกษา18คนที่สำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆเช่นคณะพาณิชยศาสตร์การท่องเที่ยวคณะทรัพยากรธรรมชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์เข้าทำงานในสถานประกอบการอื่นๆกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งนี้ยังมีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่จำนวน32คนซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้เป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาบ้านเกิดต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะนักศึกษาทุนพระราชทานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทการที่ทำงานให้บ้านเมืองเดินไปได้นี่ก็ต้องอาศัยคนหลายภาคส่วนก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรแต่ว่าให้ทำงานให้ขยันขันแข็งแล้วตั้งใจทำงานด้วยความดีความซื่อสัตย์สุจริตที่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็คิดว่าทุกๆคนทั้งรุ่นที่จบไปแล้วแล้วก็รุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ก็ให้ศึกษาด้วยความตั้งใจพยายามอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากเกินไปเราไม่เรียนไม่ทำไม่พยาบาลเขาว่าก็ไม่ใช่นักเรียนท่านเหล่านี้นะแต่ว่าก็มีหลายคนที่พอให้เรียนแล้วก็มาบอกว่าตอนนี้ที่ออกมาไม่ดีเพราะไม่ตั้งใจเต็มที่เอาทำไมไม่ตั้งใจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยได้ยากแต่ก็ต้องแต่ถึงยังไงก็ตามถ้ามีปัญหาอะไรก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทำก็จะทำให้ทุกสิ่งก้าวหน้าไปดียิ่งขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะมีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตัวที่จะรักษาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจใ
อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ดีได้แล้วก็ให้มีความสุขความเจริญต่อไปในการนี้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานซึ่งสำนักงานกปร.ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนำพันธุ์ไข่ไก่จำนวน300ฟองจากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริจังหวัดเลยมาขยายพันธุ์ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนมกราคม2562โดยได้ฟักในตู้อบได้ลูกไก่210ตัวและจะเลี้ยงเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตระยะเวลา1ปีได้ได้งานผลิตนำไก่พันโรดไอแลนด์และไก่พันไทบาร์มาผสมพันธุ์เพื่อผลิตไก่ไข่และยังได้ส่งเสริมขยายผลพันไก่ไข่ไปยังโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆจำนวน28โรงรวมทั้งพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน13หมู่บ้านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ขึ้นบนพื้นที่ราชพัสดุ30ไร่สามารถรองรับสุนัขได้ประมาณ 5,000 ตัวจากพื้นที่4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ปัจจุบันมีสุนัขจรจัดอยู่ในความดูแล100ตัวทั้งนี้เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี2563โดยศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คนตามแผนยุทธศาสตร์ที่2จาก8ยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรโรงพยาบาลศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ที่ทันสมัยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคแก่สัตว์ทั่วไปตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังประกอบด้วยส่วนอาคารต่างๆอาทิอาคารอำนวยการและคลินิกรักษาสัตว์อาคารเลี้ยงสุนัขได้แบ่งเป็นส่วนคอกสุนัขส่วนปล่อยเลี้ยงใช้ในการเลี้ยงดูสุนัขจรจัดที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพอาคารคัดกรองดูแลสุขภาพสัตว์และคลังอาหารอาคารพักอาศัยแบ่งเป็นส่วนพักแพทย์ส่วนพักเจ้าหน้าที่และที่พักสำหรับสัตวแพทย์นิสิตสัตวแพทย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาคารส่วนแสดงสุนัขร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกศูนย์แห่งนี้มีขั้นตอนในการรับสุนัขจรจัดเป็นไปตามระบบที่วางไว้โดยสุนัขจรจัดทุกตัวที่เข้ามายังศูนย์จะผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์จังหวัดก่อนที่จะส่งมายังศูนย์เพื่อทำการตรวจรักษาเบื้องต้นและฝังไมโครชิปบันทึกข้อมูลของสัตว์โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนั้นศูนย์จะดำเนินการคัดแยกสัตว์เพื่อนำไปดูแลและฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสมสามารถเชื่อฟังคำสั่งง่ายๆณบริเวณอาคารพักพิงสัตว์เพื่อให้สัตว์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งสุนัขจรจัดจะได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพที่ดีและได้รับการฝึกฝนทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์สามารถขอรับสุนัขนำกลับไปเลี้ยงดูต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อบัญชีมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่043-730-4900เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งต่อไปอ
ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา 18:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้ทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆภายในงานเช่นนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสายน้ำต่อวิถีชีวิตของคนไทยและมีพระราชดำริเริ่มปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำสืบไปถึงรุ่นหลังการจัดแสดงภาพโมเสกพระบรมสาธิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจสำคัญของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันนิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9แสดงพระราชกรณียกิจการบริหารจัดการน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดสุภาพเข้าชมงานเป็นจำนวนมากและได้เฝ้ารับเสด็จทั้งในบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยที่สนามเสือป่าส่งเยี่ยมร้านจิตอาสา904ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีอาหารขนมนานาชนิดจำหน่ายด้วยโอกาสนี้ทรงปรุงข้าวยำควินัวปักใต้หลังจากนั้นทรงเยี่ยมร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้าของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งยังทรงร่วมกิจกรรมมัจฉาผ่าโชคซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้ร่วมทำบุญและลุ้นรับรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆในการนี้ทรงมอบจักรยานพระราชทานแก่ประชาชนผู้โชคดีด้วยชื่อว่าหลายๆคนที่มาไหนก็ทานฟังชอบกับเองในวันนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้ประชาชนได้รับความรู้สนุกสนานทั้งเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสำคัญของสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยโดยเวลา 16:51 คุณพลอยไพลินเจนเซ่นพระธิดาในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปเยี่ยมชมภายในงานเช่นการจัดแสดงภาพโมเสกพระบรมสาธิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละราชการซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้สนใจร่วมประมูลเพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกิจการในพระองค์904หมายเลขโทรศัพท์023560849ที่บริเวณสนามเสือป่ามีร้านค้าและกิจกรรมให้ประชาชนร่วมอุดหนุนและลุ้นรับของรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆตลอดจนมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันและเวลา 17:49 พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปเยี่ยมชมงานเช่นนิทรรศการโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะการดูแลรักษาคูคลองต่างๆการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรวมทั้งจัดฉายภาพยนตร์3มิติน้ำกับชีวิตและภาพยนตร์สั้นสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์การจำลองพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พญาอาจและพระที่นั่งทรงปราสาทโถงองค์เล็กสร้างในแบบปราสาทจุลมุขจำลองมาจากที่ตั้งอยู่ณพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการจำลองบ้านรักพลังงานนำเสนอเรื่องการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งนี้กว่า1เดือนที่ผ่านมามีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมงานแล้วกว่า1ล้านคนโดยงานจะจัดจนถึงวันเสาร์ที่19 มกราคม 2562
องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนมอบแก่ราษฎรอำเภอจอมพระอำเภอโนนารายณ์และอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบภัยหนาวโดยมีนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับโอกาสที่องคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นายเกตเงางามอายุ68ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงและนายคูณสุขไกรอายุ70ปีผู้พิการตาบอดทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆรวมทั้งให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายสภาพจิตใจของราษฎรให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปวันนี้เวลา 10:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนไปให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกระสังอำเภอสตึกอำเภอห้วยราดและอำเภอแคนดงอำเภอบ้านด่านรวมไปถึงอำเภอพระพราชัยเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกระสังอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงได้แก่นางดอนเสายอดอายุ64ปีพิการด้านสติปัญญาและการเคลื่อนไหวและในเลื่อนสินสิทธบูรณ์อายุ78ปีพิการทางสายตาทั้งยังขาขาดด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2,562 วันนี้ณโรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2,562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม150คนประกอบด้วยผู้ประสานงานสาขาต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงหัวหน้าโครงการและนักวิชาการสาขาต่างๆของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมูลนิธิโครงการหลวงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่างๆมากมายที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ตรงถือเป็นต้นแบบที่หน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศนำไปเป็นแบบอย่างตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการลดการปลูกพืชผิดกฎหมายโดยได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศและโลกอย่างมากมายและได้ถูกนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบในเวทีต่างๆในต่างประเทศโดยโครงการหลวงเน้นการปลูกพืชหลากหลายชนิดในระบบหมุนเวียนภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสนับสนุนระบบกักเก็บน้ำและการประหยัดน้ำในพื้นที่ลดสารเคมีการใช้สารชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงทดแทนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็กส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรณรงค์การปลูกป่าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครอบครัวด้วยไม้โตเร็วอีกทั้งพัฒนาโครงการโลคาร์บอนในชุมชนบนพื้นที่สูงโดยวิธีการประสานการทำงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพระราชประสงค์และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกเฉลิมพลคมขำซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้ณวัดสุวรรณากรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเวลา 12:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกเฉลิมพลคมขำซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการป้อมหน้าสถานีตำรวจภูธรนาประดู่ตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่สถานีตำรวจภูธรดังกล่าวเมื่อวันที่13มกราคม2562ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดชัยนาทร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายยุทธพรพิรุณสารในอำเภอเมืองชัยนาทนำข้าราชการนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน272คนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตอวัยวะและร่างกายถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยไปให้บริการซึ่งได้โลหิตบริจาคจำนวน 81,450 ซีซีนอกจากนี้มีผู้บริจาคดวงตาจำนวน8คนบริจาคร่างกาย1คนและบริจาคอวัยวะ4คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ